ในที่ผมใช้นะครับผมใช้หลักการของมงคลสูตรมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยผู้ดูแลไข้นั้นทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของผู้ดูแลไข้เป็นของผู้ป่วยกัลยาณมิตรคือใครกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่ถือเอาเพื่อนสำคัญกว่าตนความสุขของเพื่อนต้องมาก่อนสำหรับผู้ป่วยสุดท้ายกัลยาณมิตรผู้ที่นำมงคลทั้งหลายเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้เป็นมงคลนี่ก็คือหลักการความป่วยความเจ็บถือเป็นอัปมงคลเราเปลี่ยนให้ยังไงให้เป็นมงคลนั่นก็คือเป้าหมายแล้ววิธีวิเคราะห์ก็คือไล่ตามมงคลทั้ง38ประการดูว่าปัจจุบันเขาอยู่ตรงไหนเริ่มข้อไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมงคลละสูตรนั้นสามารถมาใช้วัดคุณภาพชีวิตได้อย่างดีคุณภาพชีวิตนะครับใช้มงคลสูตรเป็นตัววัดโดยการประเมินโดยองค์รวมดูเพื่อนที่อยู่ใกล้ดูครอบครัวเขาการศึกษาเขาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหมู่ญาติเพื่อนบ้านมิตรสหายการศึกษาศิลปะการใช้คำพูดความอดทนทางด้านต่างๆบุคลิกรสนิยมแม้กระทั่งความซึมเศร้าความโศกสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประเมินได้อย่างดีเลยเพื่อแล้วก็มีเทคนิคในการบรรเทาทุกขเวทนานะครับเมื่อมีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นสมมุติว่ายามาไม่ทันการปลงเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดความทุกขเวทนาลดลงการแก้ไขความปัญหาความขัดแย้งทางจิตใจโดยการพูดการระบายเป็นส่วนหนึ่งนะครับการรับฟังปัญหาทางอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งศิลปะแขนงต่างๆเช่นดนตรีบำบัดการนวดการประคบร่างกายสุขันธบำบัดการฝังเข็มการเล่านิทานให้ฟังอ่านหนังสือให้ฟังให้ดูการแสดงละครภาพยนตร์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบของมงคลมงคลนั้นรวมเอาศิลปะเข้าไปด้วยวาจาสุภาษิตเข้าไปด้วยนะครับการมีปฏิรูปประเทศอยู่ในที่ที่ควรอยู่ไปด้วยการทำสมาธิเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นได้การสวดมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการได้พูดคุยกับพระภิกษุนักบวชก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องเป็นนักภิกษุพระภิกษุนักบวชที่ผ่านการอบรมนะฮะไม่ใช่พอเริ่มคุยปั๊บพระคุณเจ้าก็บอกบุญกฐินพระป่าบอกบุญสร้างกุฏินะครับผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ที่เปราะบางถูกโน้มน้าวง่ายนะครับเพราะงั้นใจเขาพยายามแสวงหาที่พึ่งอยู่แล้วใครยื่นอะไรมาเอาหมดอันนี้ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุนะครับนักบวชที่จะเข้ามาเราต้องรู้จักดีแล้วก็รู้ว่าท่านมีทัศนคติอย่างไรไม่ใช่มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์แต่มาเพื่อต้องการจะช่วยเขาจริงๆคราวนี้มาดูขั้นตอนการเสียชีวิตขั้นตอนการเสียชีวิตนี้ทุกประเทศจะมีทุกวัฒนธรรมมีลักษณะคล้ายๆกันหมดประมาณ 8-10 สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยจะเริ่มถดถอยมากขึ้นมากขึ้นนอนมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีอาการแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับจะมีนิมิตเห็นคนตายเห็นญาติส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทซึ่งตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นมองบางคนมาปรากฏให้เห็นแล้วมาคุยด้วยอีกว่าจะมาอีกทีแล้วจะมาแล้วมารับไปอยู่ด้วยกันนะครับโต้ตอบได้ด้วยบางคนเห็นตอนฝันบางคนเห็นทั้งลืมตาอยู่แล้วผู้ป่วยก็จะซึมเศร้ามากขึ้นจะซึมลงซึมเริงนอนมากขึ้นเบื่ออาหารจำวันจำคืนไม่ได้แล้วตอนนี้ประมาณ4สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะเริ่มไม่อยากกินอะไรเลยตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ญาติเนี่ยเต้นทำไมคุณแม่ไม่กินเลยคะคุณหมอทำยังไงจะให้อาหารเพิ่มขึ้นนะครับ
ตอนนั้นอาหารไม่ใช่ปัญหาสำคัญแล้วครับตอนนั้นคนไข้กำลังอยู่ในสภาวะทวิภพเขาไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายนี้ละนะครับอยู่ไปอยู่มา 2-3 วันก่อนเสียชีวิตอาการดีขึ้นผิดปกติลุกขึ้นนั่งพูดจ้อเลยทักทายคนนู้นได้คนนี้ได้ที่จำอะไรไม่ได้จำได้หมดนะครับแต่อยู่ไม่นานในขณะที่พูดจ้อเนี่ยคุยได้อารมณ์ดีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งก็คิดว่าโอ้พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานละจะหายละเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นความจริงมันไม่ใช่หรอกครับเทียนมันกำลังจะดับมีที่อเมริกาคนไทยญาติคนไทยป่วยเป็นมะเร็งก็อธิษฐานกันใหญ่ผู้ป่วยดีขึ้นโอ้โหซื้อตั๋วกลับบ้านเลยจะได้ไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทยหายแล้วขึ้นเครื่องบินขึ้นมาปรากฏว่าเครื่องบินขึ้นมากลางเวหานี่แหละครับก็สิ้นใจอยู่บนนั้นเลยพวกไฟล์แอทเทนแดนต์ตกอกตกใจกันใหญ่เพราะฉะนั้นการดีขึ้นบูบบาบไม่ใช่ข่าวดีธรรมชาติได้ให้ช่วงนั้นมาเพื่อจะได้ทำกิจกรรมบางอย่างได้สั่งเสียได้พบกับคนที่ยังไม่อยากที่อยากจะพบนะครับแล้วก็ 2-3 ชั่วโมงต่อมาก็สุดหนักแล้วก็ไม่หายใจนี่เป็นลีลาทั่วไปของบุคคลใกล้เสียที่จะเสียชีวิตคราวนี้ขณะนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายกำลังปรับสู่ภาวะสุดท้ายนะครับเมตาบอลิซึมของร่างกายเริ่มเปลี่ยนนะครับแมลงจะมามดมาอย่างที่ธัญบุรีเรามีประสบการณ์กับมดมากเลยมดมันมีความมันสัมผัสกลิ่นได้หรือไงไม่ทราบพวกนี้จะเข้ามากัดแล้วก็เจาะเป็นรูลงไปเลยบางทีแมลงนะแมลงวันจะมาถึงแล้วก็วางไข่ปกติแมลงมันจะไม่วางไข่บนผิวหนังเรานะฮะแต่สำหรับคนที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดึงดูดแมลงพวกนี้เข้ามาเพราะงั้นแมลงจะเข้ามาอันที่สองคือปรากฏการณ์ของทางจิตเกิดขึ้นที่เราอธิบายไม่ได้นะครับบางคนรู้ล่วงหน้าก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ธัญบุรีนะครับอย่างปัจจุบันก็ยังเป็นตำนานเล่าขานถึงปัจจุบันเลยพอ2เดือนสุดท้ายแกใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยแกรู้ตัวแล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับห้องผู้ป่วยข้างๆแกบอกเลยวันนี้อย่าผ่านไปในห้องนั้นนะตอนนี้มีคนใส่ชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นวันนี้คนไข้ห้องนั้นจะเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตจริงๆแล้วก็เกิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันแกจะบอกได้ล่วงหน้าเลยแล้วแกก็ได้สั่งเสียไว้เสร็จว่าแกจะตายวันนี้วันนี้เวลานี้แล้วให้ปฏิบัติกับศพแกอย่างนี้อย่างนี้ให้เผาที่วัดนี้วัดนี้กระดูกให้ไปทำอะไรบอกไว้เรียบร้อยอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่แปลกมีอยู่บางคนนะครับใกล้จะเสียชีวิตแล้วญาติซึ่งไม่เคยคิดจะโทรมาอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลแค่ไหนโทรมาบางคนร้อยวันพันปีไม่เจอหน้าคือเกิดคิดถึงโทรมานี่ก็มีอีกอันนึงเป็นประสบการณ์ใกล้ตายนะครับเรียก near death experience เนี่ยคือประสบการณ์ตายแล้วฟื้นครับมีรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวซึ่งผมแนะนำว่าถ้าท่านอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับไปอ่าน Near Death Experience ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการค้นคว้าเรื่องนี้เยอะมากเลย
ผมจะเล่าถึงการค้นคว้าของนักจิตวิทยาคนหนึ่งทำไว้เมื่อ30ปีที่แล้วก็ทำในคนไข้เป็นหมื่นนะครับวิธีการต้องการก็คือว่าคนไข้ทุกคนที่เสียชีวิตแล้วนำมาสู่โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินเขาจะให้หมอพยาบาลเนี่ยปั๊มนวดหัวใจผายปอดทุกคนคนเหล่านี้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า15นาทีแล้วสมองตายมา15นาทีแล้วก็ทำการผายปอดนวดหัวใจคนที่ฟื้นมาเราก็จะไปถามว่าตอนไม่รู้สึกตัวเนี่ยเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างนะครับคนไข้เขาพบว่าคนที่ฟื้นมาทั้งหมดเนี่ย 75% จำอะไรไม่ได้เลยแต่ 25% อันนี้จากตัวอย่างเป็นพันนะหลายๆพันตอบว่าเห็นตัวเองหลุดออกมาจากร่างมีหมอชื่อนั้นชื่อนี้บอกป้ายชื่อเรียกชื่อถูกด้วยเอายายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ฉีดตรงนู้นตรงนี้บอกชื่อหมอพยาบาลถูกหมดแปลกมากทั้งที่สภาวะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสจะรับรู้ได้เลยบางคนบอกว่าเขาหลุดลอยขึ้นไปจากร่างมองลงมาจากเพดานเห็นหมอคนนู้นคนนี้ทำอะไรกับร่างกายของเขาที่แปลกกว่านั้นคือมีอยู่2เคสซึ่งเขาแปลกใจมากเลยผู้ชายคนหนึ่งชายหนุ่มอายุ20กว่าเสียชีวิตในขณะที่อยู่ในหอผู้ป่วยแพทย์ก็ทำการปั๊มหัวใจขึ้นพอปั๊มขึ้นมาปุ๊บเขาก็เล่าว่าในขณะที่เขาตายไปเนี่ยเขาไปเจอเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อกี้นี่เองแล้วเพื่อนเขาบอกว่าคุณกลับไปเถอะคุณยังมีโอกาสอยู่ต่อแล้วเขาถูกดูดปุ๊บเข้ามาในร่างอย่างเดิมแพทย์ก็พยายามการตรวจสอบเพราะตรวจสอบได้ก็ประกอบการตรวจสอบว่ามันจริงไหมป้าก็เป็นจริงครับคนชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขาระบุว่าเสียชีวิตทางด้านอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยตายจริงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเขามากห่างกันหลายร้อยไมล์ไม่มีทางใดที่สองคนนี้จะติดต่อกันได้เลยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิธีการใดอันนี้เป็นกรณีที่เขาประหลาดใจส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆอายุ5ขวบนะครับถูกเอาไปรักษาในห้อง ICU เพราะเป็นโรคติดเชื้อแล้วเขาก็หมอห้ามญาติเข้าห้ามใครเข้าหมดเพราะกลัวจะเอาเขาก็กลัวจะไปติดเชื้อเพิ่มให้คนไข้เป็นเดือนพอออกมาจากห้อง ICU เนี่ยคนผู้ป่วยก็พูดถึงว่าทุกวันมีคุณป้าคนหนึ่งมาหามาคุยมาลูบหัวมาให้กำลังใจทุกวันเลยแม่เด็กไม่เชื่อคิดว่าเด็กฝันไปเองจนทั้งวันหนึ่งแม่คนนี้พาลูกสาวไปเยี่ยมที่บ้านพอเห็นรูปคุณยายก็คิดนี่แหละคุณป้าที่มาเยี่ยมหนูทุกวันอยู่นี่เองนี่เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษผู้ที่ศึกษาเป็นนักจิตวิทยานะครับซึ่งเขาไม่มีความเชื่อว่าชีวิตหลังตายจะมีเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์และปรากฏการณ์ซึ่งเห็นภาพอะไรต่างๆไปเองนั้นเป็นกระบวนการที่สมองขาดออกซิเจ